เรื่องของความเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือรัฐบาลดิจิตอลเนี่ยนะครับที่หลายคนบอกว่าเรานี่ตกขบวนจริงๆไม่ได้ตกขบวนเลยขบวนของเราเนี่ยไปไกลมากแล้วนะครับมีการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทุกปีนะครับเขาก็จะมีวิธีการให้คะแนนนะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้ปรากฏว่าล่าสุดในปี2022เนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับการปรับอันดับดีขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มาหลายดัชนีเลยทีเดียวนะครับคุณอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าทางองค์การสหประชาชาติเนี่ยได้ประกาศผลสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี2022นะครับซึ่งจัดทำโดยสำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติโดยมีการจัดประเมินทุก2ปีสำรวจจาก193ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาตินะครับเขาจะพิจารณาจาก3ปัจจัยที่สำคัญได้แก่ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนดัชนีการให้บริการออนไลน์ภาครัฐส่วนท้องถิ่นประเทศไทยเรานั้นนะครับได้รับการจัดอันดับเนี่ยปรับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่55จากเดิมอยู่ที่57นะครับในปี63ด้วยคะแนน 0.7660 นะครับเพิ่มขึ้นจากปี63ที่ได้คะแนนแค่ 0.7565 พร้อมกับได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มที่มีการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับที่สูงมากนะนายคุณทักษิณบอกว่าเราตกขบวนดิจิทัลเนี่ยคุณไปเถียงกับ UN แล้วกันนะ UN บอกว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับที่สูงมากโดยในภูมิภาคอาเซียนเราอยู่อันดับ3นะครับรองจากสิงคโปร์ซึ่งได้อันดับ12ของโลกและมาเลเซียอันดับที่53ของโลกลาวกับมาเลเซียเนี่ยไล่บี้กันนะครับขณะที่ค่าดัชนีการมีส่วนร่วมอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือ e-participation index เนี่ยนะครับซึ่งเป็นการประเมินการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำหนดทิศทางการทำงานของภาครัฐก็พบว่าเราได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับที่18นะครับคะแนน 0.784 จากทั้งหมด193ประเทศปรับตัวดีขึ้นอย่างมากนะครับเมื่อปี63เนี่ยเราได้ที่55วันนี้ขึ้นมา18เลยขยับขึ้นมา33ลำดับนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดว่าบ้านเราเดินไปข้างหน้าไกลแล้วนะฮะไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกต่อไปแล้วนะคะ